ชมหน้าภรรยารุ่นลูกเกมสันติครองรัก25ปีเพิ่งเปิดตัวออกสื่อนักแสดงรุ่นใหญ่เกมสันติที่วันนี้ควงภรรยารุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง13ปีหนิงมาเปิดใจรายการคุยแซ่บโชว์จุดเริ่มต้นของความรักเจอกันยังไงจุดเริ่มต้นคือที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วและบังเอิญคุณพ่อของหนิงเขาเป็นทหารผู้ใต้บังคับบัญชาของพ่ออีกทีทำงานมาด้วยกันเจอกันครั้งแรกปิ๊งในทันทียังไม่ได้ปิ๊งแต่ก็แค่มองหนแรกที่เจอหนิงคือขำเลยคือทำไมหน้าเขาเหมือนพ่อเขาจังทำไมเหมือนกันขนาดนี้แต่ตอนนั้นพี่หนิงมีแฟนอยู่แล้วใช่มีแฟนอยู่แล้วตอนนั้นก็กำลังจะแต่งงานอยู่แล้วด้วยเขามาขอเรียบร้อยแล้วคุยกับคุณพ่อแม่เรียบร้อยด้วยความที่มั่นคงไม่ใช่คู่กันมั้งก็มีปัญหากันแล้วก็เลิกกันไปตอนนั้นเจอกันในฐานะพี่หรือเพื่อนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็เฉยๆอะค่ะไม่ได้คิดอะไรเราก็ดูว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ดูน่าเกรงขามดูแต่ตอนที่ทำงานเขาก็ดูสนุกสนานตลกก็เลยไม่ค่อยได้เกรงอะไรมากในตอนนั้นเราอิสระแล้วจุดเริ่มต้นความรักมันเป็นยังไงมันเกิดจากผมก่อนเลยที่เห็นเขาทำหน้าเงยๆแล้วเดินไปถามว่าอกหักเหรอตอนนั้นคือไม่รู้เท่านั้นแหละเขาร้องไห้ตอนนั้นไม่ได้ดีใจเห็นก็รู้สึกถูกชะตาแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบฉันจะต้องอะไรที่ทำให้ถามว่าอกหักหรือเปล่าอาการของเขามันบ่งบอกมากมันมีไม่กี่เรื่องหรอกคือไม่อกหักก็ทะเลาะกับพ่อกับแม่มันมีอยู่แค่นี้